ครับอยู่กับสมปองสอเลบนะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยวันนี้เป็นกัปตันทีมให้กรมศุลด้วยพี่ปองพูดความรู้สึกเกมวันนี้หน่อยพี่เราประเดิมได้ไม่สวยอันดับแรกชื่นชมน้องนะครับที่สู้กันเต็มที่นะครับทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังแต่ว่าด้วยจังหวะฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จังหวะเขาคมกว่าจังหวะเขาฉวยโอกาสความผิดพลาดเราได้เลยนะครับในทางกลับกันก็คือเรายังขาดความชัวร์ในการเล่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยขาดเกินด้วยเพราะว่าแมตช์แรกด้วยนะครับก็ถือว่าพอใจครับในเรื่องของสมดุลทีมผมว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ผมว่าทำให้ทีมเนี่ยกลับมาอยู่ในเส้นทางได้ง่ายครับปีที่แล้วเนี่ยสโมสรเราไปถึงเพลย์ออฟเลยพี่ปีนี้เราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างพี่ก็ผมว่าเกมต่อเกมครับเพราะฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนว่านักเตะจะอยู่สโมสรนี้นานแล้วก็เราสามารถอ่านว่าทีมไหนเป็นยังไงหรือว่ามีเขาคงทีมยังไงเพราะว่าทุกทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะเราอ่านสถานการณ์ทีมไม่ได้ว่าทีมเราจะอยู่ในระดับไหนหรือคู่ต่อสู้เนี่ยจะแข่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะนักเตะเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะมากก็ต้องฝากติดตามด้วยครับว่าแต่ละทีมเนี่ยหรือว่าทีมคัตตอมยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถทำผลงานได้ดีเท่ากับปีที่แล้วหรือเปล่าครับนัดต่อไปเลยครับพี่ปองก็อันนี้เป็นนัดแรกเนาะเราอาจจะเพิ่งรวมตัวกันฝากแฟนบอลถึงนัดต่อไปหน่อยครับพี่ก็อยากฝากแฟนบอลกรมศุลกากรนะครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจครับผมแล้วก็น้องๆทีมกรมศุลนะครับเพราะพวกผมก็ทำเต็มที่ครับเพื่อแฟนบอลกรมศุลอยู่แล้วครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามเพจของเขียนไม่เลิกด้วยครับผมนี่ขอบคุณครับพี่ปองครับผมสวัสดีครับ